สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Big Street นะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่ประเทศไต้หวันนะครับผมบรรยากาศที่ประเทศไต้หวันนะครับที่สนามบินนี่จะเป็นบรรยากาศที่เมืองนะครับให้ถนนต่างๆตึกตามบ้านช่องที่ประเทศไต้หวันนะครับผมร้านอาหารที่ประเทศไต้หวันจะมีเครื่องดื่มอัตโนมัตินะครับหลายแบบหลายชนิดนะครับนี่จะเป็นอาหารเช้าที่โรงแรมนะครับที่ประเทศไต้หวันเนี่ยครับจะใช้รถหลากหลายยี่ห้อนะครับนี่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับจะเป็นพิพิธภัณฑ์ชนเผ่าพื้นเมืองของประเทศไต้หวันนะครับก็จะเป็นการทานอาหารพื้นเมืองของชนเผ่าที่ประเทศไต้หวันด้วยนะครับอาหารก็ค่อนข้างจะหลากหลายเมนูก็จะแปลกๆหน่อยนะครับแต่โดยรวมๆแล้วรสชาติก็พอทานได้ครับแล้วก็บางอย่างก็ถือว่าอร่อยเลยนะครับผมจะมีการแนะนำนะครับเกี่ยวกับเห็ดหลินจือด้วยนะครับผมซึ่งเป็นสมุนไพรนะครับนี่จะเป็นบรรยากาศที่พิพิธภัณฑ์ที่ชนเผ่าที่ไต้หวันนะครับต่อมาครับอันนี้จะเป็นวัดหวนบู่นะครับหรือว่าเป็นวัดเจ้าพ่อกวนอูนะครับเป็นที่ประดิษฐานเทพเจ้ากวนอูนะครับผมโดยบริเวณรอบๆวัดเนี่ยจะเต็มไปด้วยงานแกะสลักหินนะครับด้านหน้าวัดจะมีสิงโตหินอ่อนอยู่2ตัวนะครับตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดเลยนะครับจะมีเทพเจ้าอยู่หลายองค์นะครับมีเทพเจ้าที่ขอพรเกี่ยวกับความรักด้วยนะครับงานแกะสลักหินเยอะมากสวยงามครับจากตัววัดเนี่ยสามารถมองลงไปที่ทะเลสาบมีทัศนียภาพที่สวยงามภายในวัดจะมีบรรยากาศที่สงบนะครับมีผู้คนมากมายมาสวดมนต์แล้วก็เข้ามาขอพรเทพเจ้าครับส่วนนี้จะเป็นบรรยากาศที่ทะเลสาบสุริยันจันทานะครับโดยปกติแล้วนะครับการเดินทางครับก็จะต้องขึ้นเรือโดยสารนะครับที่จะเป็นรอบๆนะครับไปแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับต่อมานะครับเราจะไปที่วัดพระถังสำจั่งนะครับผมหรือว่าวัดสวนปวงนะครับซึ่งด้านล่างก็จะมีการเล่นดนตรีนะครับเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวสำหรับวัดสวนพวงนี่นะครับผมจะตั้งอยู่ทางทิศใต้ของทะเลสาบสุริยันจันทานะครับถ้ามองจากวัดพระถังสำจั่งนะครับมองไปที่ทะเลสาบก็มีทัศนียภาพที่สวยงามเช่นกันครับด้านล่างวัดสวนพวงครับจะมีไข่อาม่านะครับไข่ชื่อดัง
นี่จะเป็นบรรยากาศที่ซันมูนเลคนะครับถ้ามาไต้หวันนะต้องมาที่นี่นะครับซันมูนเลคน้ำใสมากจริงๆครับมีวัดเจ้าแม่คนอื่นด้วยนะครับต่อไปครับเราต้องไปช้อปปิ้งรองเท้าครับสำหรับเพื่อนๆที่มีความรู้กันอยู่นะครับว่าที่ประเทศไต้หวันนะครับรองเท้าแบรนด์เนมส่วนใหญ่ก็จะราคาค่อนข้างถูกนะครับผมเราจะมีตู้จับตุ๊กตาเครื่องเล่นมากมายครับหลากหลายรูปแบบเยอะมากนะครับสำหรับตู้ประเภทนี้นะครับนี่ก็คล้ายๆงานวัดบ้านเรานะครับอันนี้เป็นขนมสุจรานะฮะบรรยากาศงานค่ำคืนนะครับนี่จะเป็นร้านอาหารทะเลนะครับก็จะเป็นอาหารจะมีปูมีปลาครับมีกุ้งอันนี้จะเป็นลักษณะเหมือนผักทอดนะครับครับประเทศไต้หวันก็มีไข่เจียวนะครับไปครับนี่คือเยหลิวนะครับผมเยหลิวเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแบบธรรมชาติครับมีความเงียบสงบนะครับที่เยหลิวนี่นะครับจะมีหินมีรูปร่างแปลกประหลาดอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างสวยงามนะครับภาพโดยรอบคือหินแต่ละก้อนเนี่ยครับต้องใช้เวลานับล้านปีนะครับกว่าจะถูกน้ำและลมกัดเกาะนะครับจนเป็นรูปร่างที่แตกต่างครับสำหรับที่เหลือเลยนะครับสำหรับที่นี่นะครับมาถึงแล้วครับเมืองโบราณจิ่วเฟิ่นนะครับผมสำหรับคนนักท่องเที่ยวนะครับที่มาไต้หวันครับก็ต้องมาที่จิ่วเฟิ่นแน่ครับคนค่อนข้างเยอะมากนะครับที่จิ่วเฟิ่นนี่จะเป็นบรรยากาศด้านนอกครับตลาดอีกเส้นสัญลักษณ์ก็คือโคมไฟนะครับ
ที่นี่ครับสี่เหมือนติงนะครับผมที่ท่องเที่ยวนะครับที่ช้อปปิ้งของวัยรุ่นนะครับอยู่ใจกลางเมืองครับสำหรับร้านนี้นะครับร้านดังนะครับสำหรับฮอตพอตมาล่านะครับเป็นบุฟเฟ่นะครับไม่อั้นนะครับทั้งเนื้อสัตว์ทั้งไอศครีมนะครับแล้วก็ในส่วนของเบียร์สดครับราคาก็ไม่แพงมากครับเนื้อวัวและเนื้อแกะก็อร่อยมากครับในส่วนของซีฟู้ดก็มีครบถ้วนนะครับที่สำคัญนะครับชานมไข่มุกนะครับขาดไม่ได้ครับสำหรับประเทศไต้หวันนะครับจะเป็นบรรยากาศที่สตรีทฟู้ดนะครับก็คือของกินค่อนข้างเยอะมากครับแล้วก็รสชาติดีสำหรับในส่วนนี้นะครับก็คืออนุสรณ์สถานเจียงไคเช็กนะครับผมจะมีรูปภาพ4มิติด้วยนะครับให้ถ่ายรูปมีโมเดลจำลองที่อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็กนะครับว่ามีกี่ตึกนะครับทิศไหนมีอะไรนะครับห้องไหนมีอะไรนะครับสำหรับที่อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็กนะครับจะทำให้เรารู้ประวัติความเป็นมาของประเทศไต้หวันด้วยนะครับเรื่องการปกครองนะครับผมวัฒนธรรมงานศิลปะต่างๆนะครับสำหรับอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็กนะครับจะมีพิธีกรรมเปลี่ยนเวรยามของทหารนะครับผมเดี๋ยวจะมีคลิปให้ดูในตอนท้ายนะครับเป็นคลิปแบบเต็มๆเลยนะครับจะค่อนข้างยาวหน่อยนะครับสำหรับที่นี่เข้าชมฟรีนะครับประเทศไต้หวันนะครับมีอากาศค่อนข้างดีครับบางช่วงก็คืออากาศเย็นสบายนะครับไม่ถึงกับหนาวมากแล้วก็ไม่ถึงกับร้อนมากครับส
จะเป็นในส่วนของเวลานักท่องเที่ยวนะครับจะไปขึ้นเรือเพื่อที่จะเดินทางไปตามจุดท่องเที่ยวต่างๆรอบๆทะเลสาบสุริยันจันทรานะครับที่นี้ก็บรรยากาศดีนะครับลมเย็นนะครับแต่ว่าจะมีแสงแดดไม่ได้ร้อนนะครับแล้วก็แต่ความเป็นจริงแล้วนะครับยังมีที่ท่องเที่ยวนะครับอีกหลายๆที่เลยที่อยู่รอบๆทะเลสาบสุริยันจันทรานะครับซึ่งมาเที่ยวครั้งเดียวไม่หมดแน่นอนนะครับผมอันนี้จะเป็นวิดีโอในส่วนของวัดพระถังซัมจั๋งนะครับที่มีบทสวดมนต์นะครับซึ่งเพราะมากนะครับอันนี้ผมค่อนข้างชื่นชอบสำหรับในช่วงท้ายนี้นะครับจะเป็นพิธีกรรมการเปลี่ยนเวรยามนะครับที่อนุสรสถานเจียงไคเชกนะครับผม
ฝากเพื่อนๆช่วยกดติดตามช่อง Big Street ให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ